คือไปสั่งมาเองอะล่ะค่ะสั่งไปพอเขาจะเก็บตังค์สามีก็เดินมาพอดีก็เลยเรียกเขานางก็เลยมาโอนให้รวมวาเลนไทน์ตุ๊ดจีนวันครบรอบก็ต้องตกใจนิดนึงอุ๊ยมันดูหลายชิ้นจังเลยปล้นได้ๆใกล้เคียงไม่ผิดหรอกจริงเราก็ปล้นได้แหมเป็นสามีภรรยากันค่ะไปเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็ทำนู่นทำนี่หลายอย่างด้วยค่ะใช่มีอาทิตย์นึงเราก็เคลียร์ว่าแบบมาทำงานวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกลงกับที่บ้านเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาโอเคค่ะเขาก็อยากจะแบบเห็นเราได้กลับมาทำงานที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราโตจากตรงนี้ด้วยติดค่ะติดเหมือนกันก็แต่ว่าเราก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากอยู่แล้วค่ะก็ยังมีเวลาที่จะแบ่งให้เขาอยู่เยอะมากมายค่ะพูดคุยก่อนเลยค่ะเป็นอันดับแรกก็จะล็อกวันที่นายถ่ายรายการฉันวันนี้นะป้าอยู่บ้านนะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจค่ะถ้าละครยาวน่าจะยังค่ะเพราะว่านายก็อยากจะเต็มที่กับรายการก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราค่อนข้างใหม่กับพิธีกรเพราะเราไม่ได้ทำมานานแล้วด้วยค่ะแล้วก็ถ้าละครสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผู้จัดการในมีถามไว้บ้างว่าจะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูว่าอันไหนที่มันแบบเข้ากับเราจริงๆแล้วถ้าใช้คิวไม่มากก็เดี๋ยวว่ากันเพราะตอนนี้เนยก็แบบยังตื่นเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะให้ลูกแบบเดี๋ยวลูกจำหน้าไม่ได้ ถ้าออกมาตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกค่ะมันแบบมันเหมือนเราถ่ายละครมาเป็น10ปีใช่ไหมคะเพราะอันเนี้ยมันเหมือนกับอีกอย่างนึงแล้วก็มันตื่นเต้นมากๆที่ได้กลับมาทำงานแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดันว่ารายการนี้เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอเดียทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็จะถามเรามาเยอะมากเลยว่าเราเริ่มต้นทำธุรกิจทำอะไรยังไงค่ะบางทีเราตอบคนเดียวอาจจะแบบไม่หมดรายการนี้ค่ะจะตอบโจทย์ทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวเองได้ไอเดียใหม่ๆอย่างเนยเนี่ยค่ะทำธุรกิจมาตั้งหลายปีแล้วแต่พอมาทำรายการจริงๆเนยจะตื่นเต้นแล้วก็ว้าวทุกครั้งเวลาที่ดูวันนี้แขกเป็นใครเขาเริ่มต้นมายังไงเขาแบบรวยได้ยังไงซึ่งแต่ละคนค่ะต้องบอกว่าชีวิตเหมือนแบบละครอ่ะคือเราเล่นละครมาชีวิตเขาแบบกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคคือมันไม่ง่ายเลยทุกอาชีพไม่ได้แบบคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้แบบโดยด้วยกลีบกุหลาบทุกคนฝ่าฟันมาเยอะมากค่ะแล้วก็รายการนี้มีไอเดียตั้งแต่คนเพิ่งเริ่มทำจนประสบความสำเร็จแบบใหญ่โตซึ่งเป็นรายการที่ว้าวจริงๆอยากให้ผู้คนคุณผู้ชมได้ดูแล้วเราก็พยายามทำการบ้านเยอะมากๆแล้วก็ศึกษาเรื่องแบบวิธีการที่เราจะเข้ากันแล้วมันให้มันเนียนไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ยากเลยจะบอกว่าทุกคนน่ารักอารมณ์ดีแล้วไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคุณผู้ชมนอกจากจะได้ไอเดียใหม่ๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะสนุกไปกับพวกเราด้วยค่ะเอาจริงคือไปสั่งมาเองอะล่ะค่ะแต่พอดีเนยจะสั่งคือไปสั่งมาเองอันนี้เล่าเลยค่ะแต่ทีนี้เขามาส่งช้าคือเนยแพลนว่าจะให้ของขวัญตัวเองแบบปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาติดโควิดช่างไม่ว่างแล้วนางดันมาส่งแบบวันเลนทายอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้สามีแบบน้อยหน้าต้องทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาจะเก็บตังค์สามีก็เดินมาพอดีก็เลยเรียกเขานางก็เลยมาโอนให้คนที่มาส่งของอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับปรับรับโชคไปค่ะใช่นางก็เลยบอกว่ารวมวาเลนไทน์ตุ๊ดจีนวันครบรอบที่จะเดือนหน้าจะครบรอบ12ปีที่คบกันค่ะนางก็เลยรวมไปเลยเออไม่เป็นไรรวมได้ดีค่ะแต่ความรักของเนยกับเขาเนี่ยคือไม่ได้หวือหวาอะไรอยู่แล้วค่ะค่อนข้างจะเสมอต้นเสมอไปแล้วก็เรียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตกใจนิดนึงอุ้ยมันดูหลายชิ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงแต่ว่าก็รวบยอดแล้วอะค่ะก็ถือว่าปีนึงทั้งปีไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจหรอกจริงค่ะคือจังหวะนั้นเนยก็ตั้งใจไว้แล้วแหละก็เดี๋ยวออกมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าระหว่างดูก็บอกให้ร้านเขารอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวสามีน่าจะลังลงมาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากเสียหน้าไม่ล่ะมีคนมาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานวันนั้นเป็นวันที่แบบสนุกดีค่ะปล้นได้ๆใกล้เคียงเรียกว่าปล้นได้ค่ะใกล้เคียงไม่ผิดหรอกจริงๆเราก็ปล้นได้แหมเป็นสามีภรรยากันค่ะปล้นได้น้องก็ดีๆแล้วค่ะเพราะลาลินก็แบบ
กือบจะ11เดือน10เดือนกว่าค่ะค่อนข้างจะแบบรู้เรื่องอะไรเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยค่ะก็โตขึ้นเยอะเลยเงี้ยห่างกัน2ขวบครึ่งค่ะอาคินมัน3ขวบกว่าแล้วลินก็แบบเกือบขวบอะไรเงี้ย10เดือนกว่าค่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนจะโตทันกันนะคะก็เหมือนเลี้ยงกันทีเดียวเลยค่ะก็เดี๋ยวนี้พี่เขาก็ดูแลน้องดีค่ะเริ่มจะแบบคุ้นชินกับการมีน้องละตอนแรกเขาอาจจะแบบยังแบบงงอยู่ว่าแบบอยู่ก็มีน้องเบบีมาอย่างเงี้ยค่อยๆปรับตัวแล้วตอนนี้คือถ้าถามว่าใครถ้าถามอาคินว่ารักใครที่สุดในบ้านเนี่ยเขาจะตอบว่ารักตรงน้องแม่ก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะน้องเบบีตัวเล็กอยู่อาคินก็เลยต้องรักที่สุดเลยอย่างเงี้ยคือเขาก็เริ่มแบบปรับตัวรักน้องมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าวันไหนคุณแม่ออกมาทำงานข้างนอกนะอาคินต้องช่วยเลี้ยงด้วยแล้วเดี๋ยวอาคินก็จะแบบมีรางวัลจากคุณแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปก็จะถามว่าวันนี้ช่วยเลี้ยงน้องไหมทำอะไรให้น้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาคินเอาขนมอันนี้ให้น้องนะวันนี้แบ่งของเล่นอันนี้ให้น้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจำไว้เพราะแม่สั่งไว้ก็ให้รางวัลจริงๆค่ะก็เป็นรางวัลที่แบบเขาอยากได้อะไรจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะดูว่าเขาทำความดีอะไรก็จะมีดาวติดให้1ดวง1ดวงครบ5ดวงได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเริ่มทำกันพอเริ่มจะรู้เรื่องพอ3ขวบกว่านี่เขาเริ่มรู้ละว่ารางวัลมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะสนุกขึ้นแล้วสำหรับเนยนะว่าวิธีนี้ดีนะคะมันเหมือนกับให้น้องได้รอเพื่อจะทำอะไรบางอย่างเหมือนรอว่าเราต้องทำความดีมันจะมีดาวความดีเพิ่งซื้อมากำลังเห่อเลยลูกก็จะทำความดีอะไรปุ๊บก็แม่ให้1ดาวไปติดครบ10ดาวคินอยากได้อะไรของเล่นอะไรช่วงนี้เขารู้เรื่องแล้วอย่างก่อนนี้เราก็แอบสปอยของเล่นแต่ว่าพอเขา3ขวบกว่าในคิดว่าเขารู้เรื่องแล้วว่ามันต้องทำงานถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยนายก็บอกว่าเนี่ยคุณแม่ออกมาทำงานนะเพื่อจะได้แบบว่าคินจะได้มีตังค์ไปเรียนหนังสือหรือจะไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาซึมซับว่าแต่ละอย่างมันไม่ได้มาด้วยความง่ายต้องเหมือนพยายามที่จะพูดไปแบบให้เคลียร์ค่ะไม่ใช่แบบว่าทำเพื่อจะได้อย่างเดียวคือบางทีมันสิ่งที่ทำคุณแม่รักน้องนะเพราะเรามีพี่น้องกัน2คนอะไรเงี้ยคือเป็นแม่ค่ะต้องแบบพูดปากเปียกปากแฉะพูดจนกว่าจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งอนนะคะค่อนข้างแบบเข้าใจคุณแม่กลับมากี่โมงแล้วเดี๋ยวนี้กลับไปปุ๊บก็ถามว่าคุณแม่เหนื่อยไหมคิมไปเอาน้ำให้อะไรเงี้ยคือเหมือนเวลาป้ากลับมาเราก็จะบอกว่าอาคินต้องไม่ถามป้านะป้าเหนื่อยไหมแต่บางทีป้าไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกแต่ว่าเราก็เหมือนกับแบบไปถามซิป้าเหนื่อยไหมจะเอาน้ำให้ป้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็จะรู้แล้วว่าคุณแม่เหนื่อยคือบางทีเราไปถึงเราก็แบบเหนื่อยมากเลยวันนี้คุณแม่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเป็นคือสำออยอะเนาะ คือจะให้ลูกแบบอ้อนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะคุณแม่เหนื่อยลอยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีของเราเนี่ยค่ะ ใช่ใช่